สวัสดีครับพบกับ womenwatch.com อีกเหมือนเดิมนะครับผมบอสเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพาราดี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเมื่อประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นทำออกมาเนื่องจากจะมีรุ่นคลาสสิกแรกๆที่เขาทำออกมาก่อนแล้วตัวนี้ก็ทำออกมาใหม่เนาะมาในชื่อมาในค่าพาราดี้แล้วก็เป็น Special Edition ด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า SPB071J1 นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้กล่องเนาะก็จะเป็นกล่องพาราดี้ถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับรู้จักพาราดี้ก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นพาราดี้รุ่นอันไหนก็จะเป็นกล่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมจะไปไวหน่อยนะครับโอเคเปิดมาเลยก่อนจะเปิดนะครับเราก็จะได้2 อย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็จะมีใบประกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเราซื้อเวลาเราจะอะไรเนาะเขาจะลงวันที่แล้วก็ลงตาร้านที่เราซื้อที่ร้านไหนนะครับแล้วก็ serial number แล้วก็เคสนะครับตรงนี้จะต้องลงทุกครั้งนะครับตัวนี้มีการรับประกันให้1ปีนะครับเวอร์ไวนะครับเล่มสีน้ำเงินนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะใช้เป็นคู่มือนะครับเป็นเครื่อง6อันถึง5นะครับตัวนี้จะใช้เป็นรุ่นเครื่องตัวเดียวกับซูโม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเรามาดูกันเลยชุบอ้าวพาดีนะครับโปรปิกส์เนี่ยเป็นไงล่ะบอกเลยตัวนี้ผมเห็นแวบแรกผมนึกถึงโชกุนไทเทเนียมนะครับหน้ามันออกมาอย่างนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะทำออกมาให้มาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อนเนาะกล่องเราจะไม่คุยแล้วเนาะน่าจะรู้กันอยู่ละพาดีนะครับเอ๊ะเรามาดูตัวนาฬิกากันดีกว่านะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า SPB071J1 นะครับตัวนี้เป็น Special Edition นะครับมาในคราบของ 6R นะครับเครื่อง 6R 15นะครับของ Sumo ก็ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นพวกเครื่อง 6R เนี่ยมันจะสำรองพลังงานได้สูงกว่าเครื่องพวก 4R อะไรพวกนี้เล็กน้อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะเพราะว่าเราปกติเราก็ใส่ทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่2วันเครื่องก็หยุดเดินเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสแต่ตรงเนี้ยผมอยากให้ดูนิดนึงตัวเนี้ยมันมาในเครื่องใหญ่ตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันทําออกมาในรูปทรงที่แบบกระทัดรัดมากๆเลยนะครับคือผมบอกเลยนะตัวเนี้ยผู้หญิงใส่ได้เลยหรือว่าใครชอบนาฬิกาไซส์แบบปานกลางเนี่ยใส่ได้มาในเครื่องมาในคาบแบบข้างในเป็นรุ่นใหญ่อ่ะถือว่าตัวเรือนี่แบบออกมาแบบกระทัดรัดมากๆเลยนะครับเนาะก็ความหนาของมันก็อยู่ที่ 13.8 นะครับถ้าเอาไม้บรรทัดวัดนะครับก็กว้าง 42.6 นะครับตัวนี้เป็น Special Edition นะครับตัวนี้มาในกระจกซัฟไฟร์ด้วยนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้หน้าปัดตัวนี้ชัดๆนิดนึงตัวนี้มันมีไฮไลท์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นซัฟไฟร์ที่พิเศษด้วยนะเป็นซัฟไฟร์ที่มันโค้งนะครับไม่ใช่เรียบนะครับจะมีโค้งนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะมันรูปแบบนี้เหล็กดีกว่าพูดแบบนี้อ่ะรูปแบบเนี้ยมันจริงๆมันมีมาตั้งแต่ปี1965มันจะเป็นตัวคลาสสิกที่เซโก้ทำไดเวอร์รุ่นแรกอะครับมันจะออกมาเป็นแบบเป็นทรงนี้เลยนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเป็นไดเวอร์200เมตร100เมตรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเซิร์ชดูก็จะเป็นในค่าของ62MAS นะครับลองเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะครับมันจะเป็นหน้าปัดสีดำแล้วก็สายยางสีดำนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นคลาสสิกที่แบบหายากมากนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีคนอยากได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของมือ2จริงๆก็น่าจะเป็นมือ4มือที่5มือที่6แล้วล่ะของใหม่นี้ก็คงไม่มีแล้วนะครับเพราะมันออกมาตั้งแต่แบบ1965ตอนนี้มัน2018อ่ะคือมันเป็นไดเวอร์เรือนแรกเลยนะครับแล้วมันก็ทำออกมาใหม่นะครับในปี2018คือปีนี้นะครับเพิ่งออกมาเลยนะครับกุมภาพันธ์นะครับก็มาในรูปแบบยางสายยางสีน้ำเงินนะครับจริงๆต้องพูดว่าเป็นซิลิโคนนะไม่ใช่สายยางนะครับตัวนี้มันนิ่มมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายยางเมื่อก่อนของเซโก้มันจะออกแข็งๆหน่อยแต่เดี๋ยวนี้แบบนิ่มมากคือเราไม่ต้องรอให้มันขึ้นตัวหรือได้ตัวเลยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับก็ผมก็ชอบจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เนาะ
ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเครื่อง 6R15 ก็มันจะสำรองอย่างที่บอกไปนะครับมันสำรองพลังงานได้มากกว่ามันประมาณเกือบ50ชั่วโมงเลยนะครับถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เวลาเราตั้งอ่ะอย่างที่บอกก็ถ้าเป็นเกิน200เมตรขึ้นไปมันจะเป็นเม็ดเขียวทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถขึ้นลานได้นะครับแล้วก็เวลาเราดึงเข็มครับเห็นไหมครับเข็มวินาทีมันจะหยุดเรียกว่าแฮกเข็มผู้ผิดแฮกเข็มนะครับหมายถึงว่าเราสามารถล็อกเข็มแล้วเราก็ตั้งเวลาได้อย่างนี้นะครับสวยมากๆผมจะให้ดูหน้าปัดชัดๆนะครับหน้าปัดตัวเนี้ยมันแบบเห็นไหมครับมันจะมีแบบสะท้อนด้วยวูบวับวูบวับเหมือนลายแบบน้ำอะครับก็คือพาร์ตี้นี่ก็รู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นนาฬิกาที่แบบดำน้ำนะครับตัวนี้คือหน้าปัดคือแบบเป็นลายคลื่นน้ำนะครับละเอียดมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ขอบของมันนะครับขอบของมันเนี่ยเป็นขอบสีน้ำเงินนะครับเฉพาะขอบนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำนะครับเฉพาะขอบเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ฟังเสียงหมุนตัวนี้ออกมาน้อยมากนะครับราคาก็จะประมาณราคาตั้งปกติ 37,000 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เราอาจจะหาซื้อกันได้ที่ประมาณ 30,000 นะครับน่าจะพอหาได้อยู่นะครับตัวนี้เป็น Special Edition นะครับไม่ใช่ Limited นะครับมาดูฝาหลังกันนะครับนี่นะครับมันจะเขียนเลยถ้าเป็น Sapphire นะครับส่วนใหญ่ของ Seiko นะมันเขียนเลย Sapphire นี่แล้วก็ตัวนี้เป็น Special Edition นะครับ Made in Japan นะครับแน่นอนเนาะ Made in Japan ส่วนใหญ่นะครับนี่ผมบอกให้เป็นความรู้เลยนะครับนาฬิกาที่ผลิตจากญี่ปุ่นที่ลงท้ายด้วย J หรือ K อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ถ้าเกิด J เนี่ยที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันบอกว่า Made in Japan จริงๆอะหน้าปัดหน้ามันจะเขียนคำว่า Made in Japan เกือบทุกรุ่นนะครับหรือว่า 100% เลยแหละนะครับตรงนี้ครับ Japan เห็นไหมครับมันจะมีบางคนนะครับบางร้านที่แบบเอาตัวญี่ปุ่นกับตัวเคมาขายเขารู้ว่ามันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ก็เอามาแทนกันอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เจอลูกค้าที่เจอแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีอะทำแบบเนี้ยนะก็ยังไงก็ลูกค้าก็ต้องดูร้านดีๆนะครับเวลาจะสั่งซื้อนาฬิกาพวกที่รุ่นเหมือนกันเนาะอย่างพวก SKX 007 009นะครับหรือว่าจะเป็น SNZFนะครับ1517นะครับพวกนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆที่แบบเข้ามากันเยอะแล้วก็เอามาขายกันเยอะมากนะครับผมเห็นบางร้านแค่ขาย 5,000 กว่าบาทเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันขายได้ยังไงวะไม่รู้มันได้กำไรยังไงเหมือนกันเนาะแปลกเหมือนกันซึ่งของผมก็ตัวนั้นจะขาย 7,500 แล้วก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ 8,500 อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ถามได้นะครับโอ้ยไปนู่นละนะเรามาดูตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูภายน้ำนะครับกลางคืนนะครับว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเนาะตัวนี้เขาบอกว่ามันมีเนาะเราไปดูกันพร้อมกันเดี๋ยวผมไปปิดไฟนิดนึงนะครับว้าวนี่อย่างชัดนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือแบบภายน้ำนี่คือจะมีทั้งหมด2สีนะครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับตัวนี้ก็ตำแหน่งที่6 9 12จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตรงขีดนะครับแล้วก็ตรงเข็มนาทีเนาะตัวนี้คือมันสเปเชียลจริงๆนะสวยมากเลยนะครับตัวนี้คือที่ผมชอบตัวนี้อย่างนึงก็คือมันกระทัดรัดด้วยนะเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบใส่นาฬิกาออโต้ที่มันหนักๆอ่ะผมว่าตัวนี้แม่งตอบโจทย์จริงๆว่ะแหมไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบกับไฟฉาย UV นะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายที่มันที่ไอ้พวกลูมิไบหรือว่าภายน้ำพวกเนี้ยมันชอบมากมันเปรียบเทียบกับเหมือนกับแสงอาทิตย์ของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องนะครับผมจะส่องแล้วส่องทิ้งไว้นิดนึงนะครับโอเคแล้วลองปิดดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามันความเข้มมันขึ้นปี๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับคือมันปี๊ดมากๆเลยเห็นไหมครับก็คือเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเวลาเราไม่ใส่นาฬิกาพวกที่มีภายน้ำหรือมีใบพวกเนี่ยแน่นอนครับพวกนี้มันจะจางลงเพราะว่ามันไม่เจอแสงนะครับยังไงเพื่อนๆก็
อย่าลืมเอานาฬิกาที่มีพวกนี้มาใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาออกมาเลยหรือว่าเอาเขียนไว้ในกล่องในตู้อย่างเงี้ยแน่นอนครับแสงมันจะจางเป็นเรื่องปกตินะครับมาโอเคชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟมาเนี่ยจบกันไปแล้วนะครับการดูภายน้ำนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับมีทั้งหมด2สีนะครับเลข6เลข9เลข12แล้วก็ตรงเข็มนาทีนะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เพิ่มเติมเลยนะครับ SPB071J1 นะครับตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็เอาฝากไว้ประมาณนี้ดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมีแบ็คซีรีส์ออกมาเนาะซึ่งบอกว่าถ้าใครดูอันนี้จบให้ไปดูแบ็คซีรีส์ต่อนะครับเป็นรุ่นเต่าดำนะครับที่แบบโอ้โคตรน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เข้ามาน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็ผมฝาก Party ไซส์กระทัดรัดในเครื่อง 6R แบบเจ๋งมากๆตัวนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรู้อะไรก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆแอด Facebook แอดไม่ใช่แอดนะครับหรือว่าเมสเซจผ่านทาง Facebook มานะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีคนเข้ามาถามเยอะแล้วก็ตอบเยอะก็คือบางทีมันก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดทาง LINE เนี่ยทาง LINE แอดเนาะแอดนิมนต์ท่าแพนเนี่ยก็จะตอบได้ไวมากๆนะครับยังไงก็มาคุยกันทาง LINE นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวฝากเรือนนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ